นี่คือวิธีการซ่อมก็มาผ่าครึ่งแบบนี้แกงอะไรเนาะก็มาผ่าครึ่งจังซี่ก็มีหลายวิธีเนาะหมักของไผของเราเอกลักษณ์ของไผเราเนาะหมักเส้นน้อยเส้นใหญ่สวยบางๆก็ได้ใดๆก็ได้เด้อขึ้นกับผู้หมักเนาะและส่วนก้านมันที่เฮาซอยแล้วก็เอามาแยกกันแบบนี้อันนี้มันซ้ำน้ำละลาเด้อบ่ต้องใส่หยังหลังจากนั้นละก็เอาผักบุ้งนี้ลงไปแซ่แซ่ไว้ประมาณ5นาทีพุ่นล่ะเราจะเอาขึ้นเพื่อให้มันมีความกรอบตอนนี้ก็ได้5นาทีแล้วเนาะเกินไปก็บ่เป็นหยังแซ่ไว้ดะดนก็ได้ขอเพียงให้มันกรอบแล้วก็มันใส่ได้แหละหลังจากนั้นแล้วเฮาก็เอาน้ำนี้ไปเทถิ่มเฮาออกน้ำนี่นะบัดนี้เฮาจะมักเล่นนี่ก็บ่ต้องซอยบางหลายเอาตอนประมาณนี้แหละดีผักบัวเฮาก็เอามาซอยเฮาบ่ต้องใส่หลายซอยกันกับซอยผักบุ้งนั่นแหละเฮาบ่ต้องใส่หลายใส่หลายมันก็สิผิวใส่สำนี้มันจังหอมหลังจากนั้นแล้วเฮาก็เอามาเสน้ำเสน้ำไว้ให้หลุดอันนั้นผิวมันออกหน่อยจะกลายเส้นมันกรอบวิธีเฮาปอกเปลือกบ่ต้องปอกออกเบิดเฮาต้องเอาตรงกาบมันไว้สีเขียวนี่เพราะว่าวิตามินของมันอยู่ในนี้แล้วเฮาก็มาผ่าครึ่งเฮาต้องซอยแบบนี้ไข่นี่หั่นเพิ่นก็ต้มแล้ว9หน่วยแล้วก็สิเอาไปปอกเปลือกแล้วเฮาก็มาปอกมันแยกออกจากกันไข่ขาวไว้แต่ไข่ขาวสำหรับไข่ขาวเขาก็เอามาใส่ในซามนี่ไว้เขาจัดพักไว้เหลืองนี่นะแล้วก็ต้องเอามาขยี้มันหมุนสกอร์สโนก็เอามาขยี้ให้มันหมุนมันแล้วเขาก็เอาน้ำที่ว่าเขาต้มสุกแล้วมันเย็นแล้วเนาะเขาจะเอามาเทใส่กันนี่แล้วก็จะย่องอันนี้เป็นน้ำมันสำหรับขั่วขาดบ่ได้ต้องแม่นใส่อันนั้นโอลีฟออยล์นี่บ่ต้องใส่น้ำมันพืชเนื้ออื่นต้องใส่แบบนี้มันจะดีต่อสุขภาพเฮาเนาะต้องให้น้ำมันมันร้อนจังหน่อยก่อนเฮาจะเอากระเทียมลงไปเกี่ยวกระเทียมนี่ก็บ่ใส่หลายประมาณ3นิ้มเฮาก็เอามาทุบยำให้มันมุนๆเอามาเกี่ยวกันเอาไปเกี่ยวเข้าจนมันเหลืองตอนนี้กระเทียมกระเหลืองแล้วเอาซีดลงไปซีดนี้ให้ที่เลือกเอาแบบไหนก็ได้เลยจะเอาซีดหมูซีดไก่ซีดวัวก็ได้ตามใจชอบซีดมันซุกนะครับเอาเกลือลงเกลือก็ใส่ประมาณนี้แหละบุกเครื่องด่วนอันนี้เห็นแตงโมเนาะถ้าต้องคิดปริมาณเราเองเขาหมักน้อยหมักหลายใส่เอาตามใจหมักอันนี้มันน้ำตาลเอามาคั่วให้น้ำตาลมันละลายเข้ากันแล้วก็เอาน้ำนี้ใส่เอาน้ำปลานี่ใส่อีกเพื่อให้มันหอมประมาณครึ่งเกี๊ยวแล้วเขาก็ซีมเบิ่งมาเป็นอะไรจางหรือเค็มเขาปรุงรสชาติเอาตามใจเขามากบานมองมันฝดแล้วเขาปรุงเรียบร้อยแล้วเขาก็มอดไฟไว้ปะไว้ให้หน้ามันเย็นสักก่อน
น้ำหมักนาวอยู่ในถ้วยนี่เนาะได้ประมาณ7บวงบวงตัวนี้มันน้ำซีนคือว่าเฮาขั่วแล้วเฮาปะไว้ให้มันเย็นเป็นเฮาซีมึงซะก่อนน้ำหมักนาวนี่เทซะเบิดแล้วเนาะ7บวงวันนี้สิเอาน้ำตาลใส่จองตัวนี้ใส่น้ำตาลใส่อีกครึ่งจองนี่ก็ไปเพื่อน้ำตาลมันละลายนะวันนี้เฮาก็มาซีมึงมันออกรสสมหวานไข่เหลืองตัวที่ว่าคือตีไว้ฮะเสียเอามาเทใส่เทสเบิร์ตนี่แหละคนเข้ากันส่วนน้ำมันนี่นะมันขึ้นกับพวกแก้วอยากเห็ดหน่อยเห็ดหลายเด้อแต่ว่าให้ปรุงเอาให้มันออกรสสมรสหวานนัวจะมันได้รสก็จะให้มันออกรสจัดเนาะเพิ่มน้ำปลาอีกพวงหนึ่งเป็นนัวใส่อีกสุ่มก็หวานก็ดีเลยน้ำสลัดนี่ก็บ่แม่นสูตรไผเด้อสูตรตัวเองนี่ก็สิเอาน้ำมันเทลงเอาหวดโลดมือนี่ก็ล้างสะอาดแล้วคนรดก็ต้องขั้นมันเด้อจะคอยเอามือนี่ซาวๆกันมาจุกกันมามาคนเข้ากันยำผักบงอันนี้นะเศร้ากับกันแล้วเขาก็เอามาผลิตในห้วยนาโลด